อันนี้แหละตัวปัญหาเศรษฐกิจลาวนี่นะเป็นอะไรเฮาสามารถยุบได้บ่พี่น้องยกเลิกการนําใส่เงินตราต่างประเทศอยู่ประเทศลาวเฮานี่ยกเลิกได้บ่ทานหัวหน่วยธุรกิจมันก็สิมีผู้เจ็บได้ผู้นั่นได้แต่ว่าเฮายุบเลิกแจ้งการออกมาตำรัดนั้นตำรัดนี้แจ้งการตัวนั้นตัวนี้คือปีใด75บ่ปีใด1900ปลายที่ว่าเฮายุบเลิกใส่เงินสกุลตะกี้นะเดี๋ยวนี้เฮ็ดคือแนวนั้นได้บ่ลองเบิ่งผู้มีเงินบาทคันบอกเทศะเทศายนี่นะคันว่ากฎหมายเฮาสามารถเฮ็ดได้นี่ถือว่าโอเคได้นี่นะประเด็นร้อนค่ะกรณีที่ชาวสปป.ลาวท่าประกาศแบนเงินบาทของไทยเพื่อดันให้เงินกีบแข็งค่าขึ้นนั้นกำลังกลายเป็นประเด็นร้อนที่สร้างความไม่พอใจให้แก่คนไทยจำนวนไม่น้อยค่ะไทยนะคะถึงขั้นระบุว่าจะไม่ไปเที่ยวลาวอีกต่อไปค่ะขนาดเดียวกันแทนที่การแบนเงินบาทครั้งนี้คงจะช่วยให้เงินกีบแข็งค่าขึ้นแต่ในทางกลับกันค่ะกลับฉุดให้ค่าเงินกีบอ่อนตัวลงไปอีกโดยค่าเงินณวันที่22กรกฎาคมนะคะอยู่ที่610กีบต่อ1บาทและก็มีแนวโน้มที่จะตกลงเรื่อยๆค่ะท่านหอการค้าจังหวัดนครพนมนะคะยืนยันว่าการแบนเงินบาทของเรานั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อไทยแต่อย่างใดนะเนื่องจากไทยไม่ได้มีความจำเป็นมากนักที่จะต้องซื้อสินค้าจากลาวขนาดที่ลาวนะคะต้องมีความจำเป็นที่จะซื้อสินค้าจากไทยโดยเฉพาะสินค้าในเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะคะเนื่องจากลาวเขาไม่มีโรงงานผลิตสินค้าเองนะคะส่วนภาคการท่องเที่ยวนั้นลาวก็ไม่ใช่เป้าหมายหลักที่คนไทยจะไปเที่ยวต่างจากญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีค่ะส่วนการค้าชายแดนไทยลาวนะคะก็ไม่ได้รับผลกระทบจากการแบนเงินบาทเช่นกันค่ะโดยปัจจุบันนะยังคงใช้เงินบาทในการซื้อขายสินค้าระหว่างไทยลาวเหมือนเดิมคนลาวก็ยังรับเงินบาทอยู่เนื่องจากการใช้เงินบาทในการซื้อขายนั้นช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเพราะปัจจุบันค่าเงินกีบค่ะมีความผันผวนสูงมากแล้วก็อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องอีกทั้งการใช้เงินบาทซื้อขายสินค้าโดยตรงค่ะโดยไม่ผ่านระบบส่งออกนำเข้าทำให้ไม่ต้องเสียภาษีต้นทุนสินค้าจึงถูกกว่าค่ะซึ่งสังเกตได้ว่าจังหวัดตามแนวชายแดนของลาวซึ่งแม้เป็นจังหวัดเล็กๆและจำนวนประชากรไม่มากแต่สินค้าโชห่วยนั้นขายดีมากเนื่องจากสินค้าที่พ่อค้าลาวข้ามมาซื้อจากฝั่งไทยไม่ต้องเสียภาษีขณะที่ดีลเลอร์ซึ่งนำเข้าสินค้าจากไทยแล้วนำไปกระจายสินค้าในร้านค้าต่างๆต้องเสียภาษีนำเข้าโดยสินค้าที่ลาวนำเข้าจากไทยมากที่สุดนะคะก็คือสินค้าในเรื่องของอุปโภคบริโภคตามด้วยยารักษาโรคค่ะต่อไปค่ะก็เป็นความคิดเห็นหรือมุมมองของคนไทยค่ะที่มีต่อประเทศสปป.ลาวนะคะที่โทษเงินกีบเฟ้อว่ามาจากเงินบาทของไทยซึ่งคนแรกค่ะเขาบอกว่าเรียนหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์เยอะๆนะต่อมาค่ะเอาจริงๆผมติดตามยูทูบเบอร์ฝั่งลาวส่วนใหญ่ก็นิยมแลกเงินไทยกับดอลลาร์ต่อมาค่ะใช้เงินเกินกว่าที่หาได้ทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศน้อยคล้ายไทยตอนต้มยำกุ้งนั่นแหละจะโทษใครได้ล่ะนอกจากตัวเองความคิดเห็นต่อมาค่ะสปป.ลาวใช้เงินสกุลอื่นมาแต่สมัยเปลี่ยนการปกครองซึ่งใช้กันมานานมากพอจะมาคิดได้ตอนนี้อีกทั้งยังขาดความเข้าใจปั่นค่าเงินกันเองตามใจกำหนดไม่ต้องอิงกันแล้วทองคำประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าผลิตสินค้าอะไรไม่ได้สักอย่างพอจะผลิตได้ก็ขาดคุณภาพผลิตตามมีตามเกิดภาพรวมอยู่ได้ด้วยการขอบริจาคขอความช่วยเหลือขอจนเป็นนิสัยประเทศพอจะมีการลงทุนก็มีแต่คุณสีดำคุณสีเทาเต็มไปหมดจนข้ามชาติแหล่งฟอกเงินข้ามชาติประชาชนเจ้าของประเทศเป็นประชาชนชั้น2เบี้ยล่างทุนสะไม่มีเลยและที่สุดประเทศสปป.ลาวมีผู้นำผู้บริหารประเทศขายชาติขายแผ่นดินตัดแบ่งดินแดนขายข้าราชการก็ขี้เกียจโกงเงินธนาคารกลางสปป.ลาวไม่มีความสามารถประชาชนขาดความเข้าใจความคิดเห็นต่อมาค่ะเรียนเยอะๆนะมันไม่เกี่ยวกับเงินบาทหรอกมันขึ้นกับทุนสำรองระหว่างประเทศและความคิดเห็นสุดท้ายค่ะฉีกตำราเศรษฐศาสตร์ไปเลยสิเงินตัวเองเฟ้อเกิดจากประเทศข้างๆได้ไงนี่นะคะคือความคิดเห็นของคนไทยที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้านที่โทษว่าค่าเงินบาทของไทยทำให้ประเทศตัวเองเงินเฟ้อจนต้องแบนการใช้เงินบาท
แล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดเห็นอย่างไรต่อการแบนเงินบาทในประเทศลาวครั้งนี้เพื่อนๆคิดว่าการแบนครั้งนี้สมเหตุสมผลหรือไม่อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ